สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพรสายทิพย์ชาแนลนะคะเดี๋ยวเราจะพา F3 ทำอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะพันพืชเยอะๆเลยค่ะพันผักเราจะหยอดผักนะคะหยอดเมล็ดผักนะคะเมล็ดพวกเนี้ยเราจะใช้การหยอดเมล็ดหรือหว่านไปเลยนะคะอันแรกเราก็จะปลูกนี่ค่ะผักชีลาวอันนี้ผักชีลาวเนาะนี่ผักชีลาวอันนี้ผักชีไทยนี่ค่ะชีไทยชีไทยกับชีลาวคู่กันเราจะต่อมาก็จะเป็นผักกาดเขียวผักกาดเขียวน้อยนะคะอันนี้นะเป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งไม่ใช่เท้าอันนี้ก็กวางตุ้งเหมือนกันแต่เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้อันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะเนี่ยดอกเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคะน้าก็จะมีคะน้าฮ่องกงคะน้าใบเราก็จะมาเตรียมแปลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะหยอดเมล็ดนะคะเตรียมแปลงเราก็นำปุ๋ยคอกมาผสมกับดินปลูกนะคะเราจะทำร่องสำหรับหยอดเมล็ดเราจะปลูกผักชีก่อนนะคะทำร่องก่อนนะคะเราทำร่องเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะทำเป็นร่องห่างๆแบบนี้นะคะพอต้นโตแล้วจะได้ต้นไม่ชิดกันมากนะคะนี่ค่ะร่องยาวเสร็จแล้วเราจะหยอดเมล็ดนะคะอันนี้คือเมล็ดผักชีนะคะผักชีหอมนะเขาเรียกผักชีหอมเราก็จะหยอดเราก็จะหยอดทีละเม็ดนะคะนี่ค่ะหยอดลงไป1เม็ดนี่ค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะสีชมพูนี่ค่ะนี่ค่ะสีชมพูแล้วก็ห่างๆ1เม็ดอย่างนี้ค่ะเม็ดเรื่อยๆนะคะขาตั้งกล้องก็ไม่มีค่ะต้องถือมือเรื่อยห่างประมาณ3นิ้วอะไรเงี้ยประมาณ3ถึง4นิ้วนี่นะคะไม่รู้มองเห็นป่ะนี่นะคะหยอดลงไปเดี๋ยวขอพักกล้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหยอดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะคะเพราะมันจะใช้เวลานานมากๆนี่ค่ะเราหยอดเสร็จแล้วต้องดูใกล้ๆมองไม่เห็นนี่ค่ะเห็นไหมคะที่เป็นเม็ดสีชมพูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะชมพูแบบนี้นะนี่คือเมล็ดของผักชีบางจุดก็จะลงไป2เม็ดก็ไม่เป็นไรช่างมันนี่ค่ะเห็นนะบางจุดก็อาจจะถี่นิดนึงทีมันก็หล่นลงไปเองก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้ามองไกลๆเนาะก็จะเห็นว่านู่นเลยค่ะมองไกลๆยาวไปถึงนู่นเลยจะเป็นร่องๆนะคะเสร็จแล้วเราก็กลบนะคะมันเป็นร่องเป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็กลบแต่ว่าบางๆนี่ค่ะเราก็กลบแต่บางๆเนาะ
นี่ค่ะปิดเม็ดมันไว้นี่ค่ะเดี๋ยวพอรดน้ำเดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะกบแต่ว่าไม่ค่อยหนามากเนาะกบบางๆเนาะกบไปเรื่อยๆนะคะจนทุกร่องเลยนะคะถ้าใส่ทำมันจะนานมากเดี๋ยวเรากบก่อนแล้วก็เราค่อยรดน้ำนะคะต่อไปเราจะเพาะแป้งนี้นะคะแป้งนี้เราจะหวานผักชีลาวค่ะผักชีลาวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเม็ดผักชีลาวเราจะใช้หวานนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้หยอดเหมือนผักชีผักชีหอมผักชีไทยนะไม่ใช่นะอันนี้เราจะหวานเลยให้มันขึ้นทีๆก็ไม่เป็นไรแต่ผักชีไทยอ่ะผักชีหอมอ่ะมันต้องห่างๆนิดนึงค่ะไม่งั้นใบมันจะเน่าเนาะอันนี้เราก็หวานเลยนี่ค่ะแล้วก็จะหวานประมาณนี้นะมองเห็นป่ะไม่รู้นี่ค่ะค่อนข้างถี่ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเห็นเม็ดผักชีไหมคะมันจะกลืนไปกับดินนิดนึงนี่เนี่ยค่ะนี่เนี่ยเม็ดมันจะประมาณนี้นะคะมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอหวานให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปแปลงเล็กๆนี่เราจะหยอดเมล็ดหัวไชเท้านะคะแปลงจะเล็กๆอย่างนี้นะคะจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ค่ะเดี๋ยวยอดเสร็จเราจะให้ดูนะคะนี่ค่ะหยอดเมล็ดกันจนค่ำเลยนะคะต้องเปิดแฟลชนี่ค่ะอันนี้คือหัวไชเท้าเราก็หยอดลงไปมันจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะเมล็ดมันจะเล็กมากนี่ค่ะเห็นไหมคะเมล็ดเราจะหยอดหลุมหนึ่งก็ประมาณ 4-5 เมล็ดเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเผื่อมันไม่งอกนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไป 4-5 เมล็ดนะคะอีกหลุมหนึ่งก็จะห่างมาจากหลุมนี้ก็มานี่เลยนะคะไกลนิดนึงนี่นะคะประมาณครึ่งฟุตเลยนะเผื่อมันต้นมันโตแล้วเดี๋ยวมันต้นมันจะชิดกันเกินไปเนาะอีกหลุมนึงก็ตรงนี้เห็นไหมนี่ค่ะใส่เป็นหลุมๆอย่างนี้เลยค่ะนู่นเลยค่ะจนสุดนู่นเลยนะคะแล้วเราก็จะกลบนะก็จะกลบปึ๊บแค่นี้พอบางๆไม่ต้องมากไม่งั้นเดี๋ยวเรารดน้ำเดี๋ยวเมล็ดมันจะกระเด็นเนาะแล้วก็ไล่กบเสร็จแล้วก็รดน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ